เปิดภาพบุ๋มปนัดดาอุ้มท้อง6เดือนลุยช่วยน้ำท่วมแฟนๆนับถือน้ำใจแม่แกร่งมากค่ะแม้จะอุ้มท้องอยู่แต่บุ๋มปนัดดาก็ไม่อยู่เฉยหลังได้เห็นพี่น้องคนไทยจากวิกฤตน้ำท่วมอย่างหนักหลายพื้นที่ได้รับความเสียหายงานนี้บุ๋มปนัดดาขอลงพื้นที่ด้วยตัวเองอีกครั้งซึ่งปีที่เชียงรายพร้อมนำอาหารถุงยางชีพสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆไปมอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่ค่ะดีล่าสุดแม่บุ๋มได้อัปเดตผ่านทาง IG ถึงแฟนๆที่เป็นห่วงคุณแม่ตั้งท้องว่าวันนี้ลงน้ำแค่เข่ากับแบกข้าวสารทีละถุงไม่ใช่3ถุงแบบคราวก่อนแฟนคลับสบายใจได้แฮชแท็กน้ำท่วมแฮชแท็กถึงแฮชแท็กเชียงรายแฮชแท็กมูลนิธิองค์กรทำดีค่ะ